ข่าวแรกที่ผมจะบอกกล่าวนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เราเกินไปเมื่อสักครู่นี้ดิจิตอลวอลเล็ตนะครับหรือว่าเงิน10,000บาทที่หลายๆคนก็รอคอยกันอยู่นะครับเขามีการเปิดเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ครับผ่านดิจิตอลวอลเล็ตส่วนใครเนี่ยมีเงินฝาก5,000 500, 0 0บาทนับเฉพาะเงินฝากสกุลบาทรวมกันทุกบัญชีนับยอดบัญชีเงินฝากแต่ตั้งแต่วันที่31มีนาคม2567ที่ผ่านมาหมดแล้วหมดสิทธิ์นะครับ ไปติดตามเรื่องนี้กันเลยครับนายเผ่าภูมิโรจนสกุลนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับเปิดเผยบอกว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน1,000 0บาทได้มีมติเห็นชอบการกำหนดรายละเอียดผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไว้ดังนี้ครับเกณฑ์อายุ16ปีเขาบอกว่าจะต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยายน2567 เกณฑ์ในเรื่องของเงินฝากนะครับกำหนดไว้ว่าไม่เกิน5 0 0แสนบาทนับเฉพาะเงินฝากสกุลบาทรวมกันทุกบัญชีทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์และก็ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนะครับยกตัวอย่างจะมีบัญชีเงินฝากประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัตรเงินฝากนะครับเป็นใบรับเงินฝากหรือว่าเงินฝากกระแสะรายวันแต่ไม่นับรวมสลากออมทรัพย์สลากออมสินเป็นต้นนะครับนับยอดบัญชีเงินฝาก ตั้งแต่วันที่31มีนาคม2567ที่ผ่านมาซึ่งทําให้ตอนนี้เนี่ยไม่สามารถถอนเงินออกไปได้ทันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็วางแผนไง ในเมื่อมันมีตัวเลขตรงนี้เข้ามากำกับนะครับหลายๆ <จะ S 1> คนกโอนโยกไปทางนูนทางนี้ไม่ได้แล้วนะครับะนะครับแล้วก็เกณฑ์รายได้เนี่ยเขาวัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพ,พ,พากรนะครับณปี2566ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่31ธันวาคม2566ซึ่งกำหนดว่าจะต้องไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทนะครับม,มีการลงทะเบียนเริ่มต้นภายในไตรมาสที่3 เกณฑ์ซื้อสินค้ายัางเป็นสินค้ากลุ่มเดิมยกเว้นบริการและก็สินค้าต้องห้ามครับเกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็กยังเป็นเหมือนเดิมเข้าร่วมได้ทั้งนิติบุคคลและก็บุคคลธรรมดายกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ตและก็ไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับค่ะทางด้านของนายจุลพงศ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็บอกว่าที่ประชุมนั้นยังได้หารือเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานแล้วก็ยังหารือในเรื่องของระบบโดยจะใช้แอปพลิเคชันทางรัฐ ในการใช้จ่ายโครงการค่ะซึ่งก็จะต้องดําเนินการให้ละเอียดแล้วก็เพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยนะสามารถเข้าถึงการใช้งานได้อย่างง่ายดายไม่มีอุปสรรคแล้วก็เข้าใจได้ง่ายด้วยรวมถึงก็จะมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลการตรวจสอบโครงการด้วยนะคะทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนั้นก็มีการเข้าประชุมนัดแรกหลังจากเข้ามารับตําแหน่งได้มีข้อคิดเห็นเรื่องระยะเวลาในการลงทะเบียนแล้วก็การดําเนินการที่มีความปลอดภัยน่าเชื่อถือ ป้องกันการทุจริตและการขอรับชั่นค่ะนอกจากนี้ในที่ประชุมเองก็ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเลตแบบผิดประเภทด้วยนะเพื่อที่จะป้องกันข้อกังวลต่างๆในการทุจริตผ่านโครงการนี้นะคะคือ